ำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับมาดูแผ่นป้ายกันก่อนว่าใครจะเจอกันก่อนเริ่มต้นด้วยน้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บูบอยเครื่องครัวสไมล์นมเปรี้ยวดีไลท์ M150 สีเบเยอร์คูลยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เครื่องสำอางมิสทีนและกาแฟอาราบัส Vivo V9 SCG Lactazone Extra 300หลังนกจูสเนส Air Mitsubishi Heavy Duty แป้งเย็นโปรเทคพัดลม Accord Prevail ครับทีมอุทัยธานีเลือกป้ายยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เจอคุณซักทีมบนราชธานีเลือกป้ายแป้งเย็นโปรเทคเจอคุณออยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวร้องแล้วเขาต้องมีข้อวิจารณ์นะเดี๋ยวร้องครับถึงเราจะเป็นศิลปินเขาวิจารณ์เราไม่โกรธนะครับผมไม่โกรธไม่โกรธครับอ่ะคุณก่อนแซกเพลงอะไรจะร้องเพลงอะไรหลวงพี่ 4G ครับสนุกสนานไปนายพี่ออยออยครับห่อหมกฮวกไปฝากป้าเออห่อหมกฮวกนี่ก็กำลังฮอตเหมือนกันเพลงนี้กำลังมาเหมือนกันสนุกสนานเหมือนกันแนวอีสานคือสนุกสนานเอาใครร้องก่อนเอาห่อหมกฮวกผมเป็นพี่ครับผมเป็นพี่ให้น้องก่อนดีกว่าให้น้องก่อนดีกว่าไม่เล่นต่อกันร้องหลังพอบอกว่าเอาไปฝากป้าครับใช่อุบลขอเสียงอุบลดังๆได้ไหมครับผมฮับมือนี้เห็นคอยเพิ่งไปประสานคอยลงชงหาหอยหาเห็ดและหาปลาเพิ่งสอนอยู่บวกเพิ่งได้หูออกมาเก็ดที่นาแมงดาและกบน้อยเมื่อนี้เฮียนคอยประมาณหกโมงแรงเพิ่นเฮ็ดแนวกินแรงหอมหินกินตำดังมีตำบักหุ่นหมกหวกและกุ้งหางทอดให้ใจดังๆกำลังนั่งแม่คอยใส่อยากสิหอมอยากสิไห้เพิ่นบอกค่อยๆเฝ้าไปอ้อหอมหมกหวกให้ป้าสะก่อนเบิ่งไปหอดเฮือนป้าเอิ้นหาป้ามากะหอดป้าเฮาบ่อยู่บ้านขอหมกหัวเอาไปฝากป้าป้าไปนะเลยขอให้หาหัวหากับลุกอย่างหัวแหกลุกแทงหัวรถกาเลยห่างเบิดแหกห้องทึบทึบป้าห้องทึบทึบปนกับปกคำเปียกหัวไหลมาหอดทำปนตกคำเฮาเปียกหอดหมกหัวเขาหอดน้ำหอมหมกหัวอีเอาไว้ดาหูกล้วยป้าเล่าหูบ่ฮู้ว่าเฮาห่อหมกหัวไปฝากป้ากล้วยป้าเล่าหูบ่ฮู้ว่าเฮาห่อหมกหัวไปฝากป้าวัยรุ่นส่งเสียงดังๆหน่อยเลยอย่าไว้มีชู้นี่แล้วกันเฮ้ยุคไอทีวัดดวงพี่สีทีเลยต้องขึ้นสเตตัสนะไม่มีไรว่าแค่อยากชวนมาเข้าวัดทำบุญตามนัดน้ำพรุ่งนี้วันพระยุคเนี้ยจะเช้าได้แล้วละเด็กแวดเด็กแนวเดียวจะลืมธรรมะเล่นโซเชียลทั้งวันไม่ลดละฝากญาติโยมด้วยนะช่วยกันแชร์ออกไปเอาเฟซบุ๊กมาทวิตไอทีทั้งหลายก็ดีเอาพี่สบายใจมากมายคำคมสอนใจโพสออกไปมากมีจะเริ่มพรญาติโยมที่มากดแชร์จะเริ่มพรญาติโยมที่มากดไลค์จะเริ่มพรญาติโยมพอแฟนถูกใจวัดก็มี Wi-Fi วัดลง PCGวิจารณ์ก่อนคะแนนยังไม่รู้โอ้มันสุดยอดทั้งสองนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าน้องออยอาจจะเลือกเพลงมาเบาไปนิดนึงเพราะว่าพี่แซคเขาออกมานี่เขาแว้นมาเลยเพลงของคุณแซคนี่สนุกสนานลามจอดรถเลยนะฮะส่วนคุณออยวันนี้มาแบบเหมือนยำหมูยอมันมีทั้งรสแซ่บบ้างมีรสหวานบ้างแล้วก็มีความมันเล็กๆแต่ยังมันเท่า 4G ของคุณแซคไม่ได้คะแนนเบียดกันแซคนำนิดเดียวครับโอเคขอบคุณครับ
พี่แซคลีลาดีมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ด้วยครับผมสำหรับเขาหรือมีประโยชน์สำหรับเรามีประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าเกิดว่าคนดูแล้วทำตามมันทำไมสุขภาพขาช่วงล่างต้องแน่นแล้วก็เสียงเขาแบบหนักแน่นแหลมแต่ไม่ถึงกับทู่คือแหลม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 มันแล้วมันจะไปทู่ได้ไงบางคนแหลมแหลมไม่สุดไงแทงไม่เข้าเป็นไรทู่โดยรวมแล้วคุณแซคทำคะแนนได้เท่าที่ได้ทำคะแนนได้เท่าที่ได้ส่วนของคุณออยคุณออยร้องเพลงห่อหมกป้าเนี่ยคือห่อหมกครับ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 ยังไม่มีข้อติโดยรวมแล้ว2คนเนี้ยเป็นไงต่างกันต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน2คนนี้ไม่รู้จะเลือกใครเลยเลือกไม่ได้เหรอครับต้องบอกว่าเก่งทั้งคู่น้องออยคือประสบการณ์ในเวทีการแข่งอาจจะยังน้อยกว่าคือพอน้อยกว่าปุ๊บก็จะมีความเขินอายแต่สุดใจไม่ค่อยได้แข่งไม่ค่อยได้แข่งเลยยังไม่เคยแข่งเลยยังไม่เคยแข่งเลยแต่ของคุณแซคสิโอ้โหลูกพี่ซีจีออกมาเนี่ยคิดเลยคำแรกโอ้โหโตมาถึงตอนนี้ได้ไงวะเนี่ยผ่านกลุ่มวัยรุ่นแถวหน้าบ้านเขามายังไงแล้วเขาเต้นกันได้ขนาดนี้ไม่น่าเลยปักซอยต้องบอกว่าคือด้วยความที่ประสบการณ์เยอะเหนื่อยก็เก็บได้จนจบเพลงถึงจะได้เห็นว่าเขาแลบลิ้นออกมานะคะโดยรวมนะคะภาพของศิลปินหรือภาพของการร้องเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองสนิอันนี้ให้เต็มนิดนึงตรงเรื่องการประสบการณ์เวทีนี่แหละการประกวดนิดนึงประสบการณ์เวทีการประกวดนะออยจะเสียเปรียบนิดหน่อยโอเคสองคนนี้ครับผมว่าเก่งทั้งคู่ครับทางใครทางมันคุณนี่ผมให้เสมอครับโอเคไม่แน่แล้วในฐานะศิลปินในฐานะศิลปินนะแล้วแต่ชอบถือว่าเป็นศิลปินที่ทำเต็มที่นะครับด้วยจังหวะสู้เต็มที่โอเคเอาละช่วงหน้ามาดูคะแนนนะครับอุทัยธานีกับอุบลใครจะขึ้นนำครับเดี๋ยวกลับมาครับ